ันคงไม่แค่ใช่คนที่เดินแล้วเราก็ตัดเลยตัดเลยแล้วดูแล้วปีนี้น่าจะได้มาปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วที่ทำแบบนี้ผมทำมาหลายปีแล้วแต่ว่าถือว่าเป็นปีแล้วคะคุณเพิ่งปีแรกปกติก็จะชอบช่วยเหลือสังคมนะจะชอบหาโอกาสไปทำจิตอาสาอะไรพวกนี้ครับแต่ช่วงนี้ก็บังเอิญเป็นช่วงที่กับนักเรียนกำลังจะเปิดเทอมพอดีแล้วก็ได้มองเห็นว่าผู้ปกครองมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะค่าของชีพมันก็สูงทุกอย่างมันก็แพงหมดทีนี้เราคิดแล้วมานั่งคิดว่าปกติได้ทำแบบกลุ่มชีให้กับนักเรียนอยู่แล้วในทุกปีนะครับปีนี้ก็เลยย้ายมาอยู่ในวัดสตูลก็ต้องทำเป็นปีแรกก็คิดว่าคงจะพอจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองได้บ้างไม่มากก็น้อยในสิ่งที่เราถนัดที่เราทำได้นะครับวันนี้ได้ช่างที่ไหนมาช่วยคะวันนี้เราได้ช่างมาจากอาจารย์ก็สอนอยู่ที่สถานพินิจซึ่งสอนอาชีพตัดผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ท่านนึงก็เป็นคุณครูอยู่โรงเรียนได้สบาน4ซึ่งสอนที่เดียวกับแฟนก็เลยพอว่างประชุมเสร็จก็มาช่วยกันวันนี้เป้าหมายวันนี้กี่คนได้คะตั้งเป้าไว้ว่าตอนแรกว่าประมาณสัก100คนแต่ตอนนี้น่าจะเกินนะครับเพราะตอนนี้ก็เกือบจะเต็มร้อยแล้วจะครบร้อยประมาณตอนนี้ก็ประมาณ980แล้วปกติทางร้านเรานี่จะตัดผมอะไรบ้างคะปกติตัดทุกแนวเลยครับปกติส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นพวกมัธยมจะเยอะแต่วันนี้จะงดเลยเอาไว้เด็กหมองคนเดียวเลยจะเป็นส่งนักเรียนเหรอคะใช่ครับคนนึงนี่ตัดใช้เวลากี่นาทีก็ประมาณ10นาทีครับถ้าตัดมาตรฐานเดียวกับที่ตัดติดตั้งมันจะหมดเลยจะไม่ได้ตัดแบบรีบๆอะไรถ้าเกิดปกติเข้าไปแล้วส่งตัวนี้ตัดราคาเท่าไหร่ก็จะบริการเด็กๆจะตัดอยู่60บาทก็ช่วยลดได้เยอะเลยนะก็น่าจะช่วยเบาแต่เบาภาระผู้ปกครองได้บ้างทรงผมที่ตัดนี้ถ้าสับตามที่เขาเรียกกันเขาเรียกว่าทรงสูงว่าทรงอะไรครับทรงที่ตัดอยู่ใช่ไหมนี่ก็ทรงมาตรฐานเลยครับทรงนักเรียนเทียบทรงนักเรียนเลยครับก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปมากเลยค่ะเพราะว่าบางครอบครัวมีลูกหลายคนสมมุติมี3คนก็ประหยัดไป150ก็ได้ซื้ออย่างอื่นทดแทนหรือว่าเอาเป็นเก็บไว้ลูกกินขนมไปโรงเรียนได้ค่ะตรงส่วนนี้ก็เป็นโครงการทางร้านถือว่าดีมากค่ะเปิดเทอมนี้เป็นไงค่าใช้จ่ายเราถือว่าเยอะไหมคะค่าใช้จ่ายเยอะค่ะแล้วก็ทุกอย่างก็แพงขึ้นแล้วก็บางอย่างอะไรที่เซฟได้เราก็เซฟช่วยกันประหยัดนะคะอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้เลยโครงการแบบนี้อยากให้มีอีก